คลิปนี้เราไม่ได้มาเล่นเกมกันนะครับประตูกับวันนี้เรามา reaction อะไรคู่ของเทรนไฟเสร็จซีซั่นต่อครับทุกคนหลายคนทราบกันแล้วนะครับว่าเทรนไฟเสร็จแรกต้นทุกขนาดไหนซีซั่นนี้จะมันขนาดไหนหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ผมไม่รู้นะแต่ถ้ารู้เนี่ยสิคู่เนี่ยประกาศกันแล้วขอดูสักครั้งครับเราดูกันเลยก่อนแล้วก็องค์อินโดแล้วดูกันเลยสวัสดีครับผมองเตมินโตครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของผมครับวันนี้เราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้ครับเทรนไฟท์เทรนกำลังจะกลับมา We're back Season 2มาแล้วนะครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับคุณผู้ชมว่าคือเทรนไฟท์เทรนซีซั่นแรกจะประกบ10คู่ชายเจอชายหมดเลยแต่ซีซั่นนี้มีหญิงเดือหญิง1คู่ชายกับชาย9คู่สนุกแน่นอนครับอันนี้ไอ้ต้องบอกก่อนครับอันนี้มีเตอร์ไพรส์ครับเดี๋ยวรอดูอันนี้ก็ได้แล้วก็มีการประกาศคู่อย่างเป็นทางการแล้วใช่ครับผมทุกคู่เนี่ยจะมีใครบ้างและใครจะได้ชกกับใครและแน่นอนไว้แบบเดี๋ยวเราไปดูทั้งหมดกันเลยก่อนผมว่าไม่ต้องไปคุยผมว่าไอ้ดูเนอะเรามาดูคู่ที่หนึ่งกันเลยดีกว่านี้คู่แรกครับดอมเฮฮาสกุลเฮฮาสกุลกับเจอกับอาร์ตคัสสุดหลายคนอาจจะรู้จักล็อกคนนี้นะอาร์ตคัสสุดกันพระเอกไงส่วนพี่ดอมเฮละตะกุลเนี่ยเป็นตัวโกงหลายคนไม่เคยรู้ว่าพี่ดอมกับพี่อาร์ตก็ออกกำลังกายด้วยพี่ดอมออกกำลังกายเยอะมากครับผมบอกเลยถ้าพี่อาร์ตอ่อยดีนะมีใส่นอกสูงผมเชื่ออย่างนั้นแหละผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะไอ้คู่นี้ให้พี่องอดโตแกพูดดีกว่าว่าขอบคุณดิแกคิดยังไงกับคู่แรกดอมเจอกับอาร์ตพี่ดอมเจอกับพี่อาร์ตนะครับแน่นอนครับพี่ดอมจะอยู่ในทีมแบล็กและพี่อาร์ตนะครับอยู่ในทีมไวท์นะครับซึ่งที่แบล็กกติกาของเซตไอเทนซีซั่นแรกก็เหมือนกับซีซั่นสองครับซีซั่นสองก็เป็นการเอา10นักชกของ10ดาราคือ10คนจะอยู่ทีมแบล็กอีก10คนจะอยู่ทีมไวท์โดยมีโค้ดสองคนเอฟจะมีโค้ดอังโอนโตอยู่ที่แบ็กส่วนโค้ดแม็กซิวดีจะอยู่ที่ไวซิกซ์แล้วเป็นไวชนะไปแล้วคอยชนะไปมีนี้ก็แย่ไวอาจจะกลับมาชนะก็ได้ใครรู้เหรอเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับว่าคู่นี้พิจารณากันหน่อยนิวนะครับเป็นหัวหน้าเหมือนเดิมครับน่าจะตื่นเต้นกับคู่นี้เพราะว่าทุกคนรู้จักพี่อาร์ตเป็นอย่างดีอยู่แล้วพี่อาร์ตลืมบอกไปพี่อาร์ตนี่ออกกำลังกายด้วยนะอายุเขาน่าจะน้อยกว่าและถ้าผมเคยเห็นพี่อาร์ตแต่เล่นหนังเยอะมากตั้งแต่หนังก็หนังรักขั้นแล้วผมเห็นอีกแกเล่นบู๊ที่สุดนั่นเองเขี้ยวทมิงเขี้ยวอาจจะสีบ้างครับน้ำผิดเขี้ยวสีเออใช่เขี้ยวสีพี่แกซ้อมเยอะมากครับพี่น้องก็เหมือนกันนะอะไรได้ครับคู่นี้อาจจะมีใครน็อกใครก็ได้ผมเชื่อว่าคู่นี้น็อกใครก็ได้ผมเชื่อใครน็อกใครก็ได้ผมเชื่อใครเถอะนะโอเคเอาไปดูคู่สองก่อนคู่ที่สองครับเป้กับวงมาแล้วกับนัทเทศหัตถินพวกนี้เป็นสายร้องสายนักร้องกับเจอกับสายตัวโกงพวกคนอาจจะเห็นพี่เป้วงมาซ้อมมวยแต่ซีซั่นแล้วอ่ะผมจะมาซีซั่นนี้ครับเขาก็มาจริงครับคุณผู้ชมมาอย่างที่เราไม่เคยคิดก่อนคือแบบโอ้โหโอ้โหพระเจ้า
พี่เฟย์ยังคงมามาเห็นไฟเต้นได้ไงอันนี้ความคิดเห็นอุนะผมว่าที่นั้นแกน่าจะไปสอบพี่เฟย์น่าจะสอบแล้วประมาณเป็นอันนี้ผมไม่รู้นะว่าใครจะไอ้เต้าชวนสูงเท่ากันอายุต่างกันพอกับบ้านก็แตกกันอะไรนะครับไม่ว่าใครกันออกนะอันนี้ผมขอได้ก่อนถ้าคุณนี้มาน้องนะน่าจะมีคะแนนสัก29หรือ28อ่านเสียงชั่วอย่างนั้นมาถึงคู่ที่3กับซีรีส์เดอะตากับมิสเตอร์ชัยวิทย์กับคู่คนอาจจะเคยเห็นซีรีส์ในบทของนักท็อกไอเราจะเคยเห็นซีรีส์ในการขันในการกดเดสก้าหลายคนอาจจะเห็นเขาในเรื่องล่าอะไรแต่ครั้งนี้ซีรีส์มาต่อยบวยครับผมว่าไม่เคยเห็นแล้วสิซีรีส์ต่อยบวยอ่ะอย่าย่อดูเลยสัปดาห์แห่งความฝันเลยซีรีส์จะเปิดคู่ที่สามกับเดียวกับวิสเตอร์ชัยวิทย์ฮ่าให้เรานะวิสเตอร์อายุน้อยกว่าคู่สูงน้อยกว่าอีกซีรีส์นั้นสูงกว่าหนึ่งถ้าดูจากสรีระเนี่ยทักษะการต่อยมวยเนี่ยซีรีส์นั้นจะได้อยู่ส่วนวิสเตอร์ผมไม่รู้ว่าวิสเตอร์ต่อไปนะเท่าที่ผมดูนะฟอร์มน้อยกว่าไม่รู้ออมหนักมากหนักกว่าคนอื่นอ่ะผมบอกเลยฮะอาร์ตฮาร์ฟิเตอร์ซ้อมดีนะทีดีอาจจะไม่รอดแต่ถ้าทีดีซ้อมดีวิทเตอร์ก็อาจจะไม่รอดผมขอเดาอย่างเงี้ยกันฮ่าคือเตอร์น้องฮ่าใครน้องนะผมชั่วยกหนึ่งไม่น่ายกขาคู่เนี้ยไม่เกินยกขาไม่เกินยกขาชั่วไม่เบอร์เจ้าเก่าครับแม่คู่นี้อีกคู่นึงที่สนุกผมขอพูดถึงวิกเตอร์ก่อนครับวิกเตอร์นี่เป็นการแข่งขันไม่ได้หายง่ายๆครับเขาอยู่ในเยี่ยมไปติดต่อเขาคือคนเข้าใจไหมครับว่าทุกคนเนี่ยเป็นเรื่องปกติอันนี้คิดซะก่อนนะครับผู้ชมว่าใครจะชนะผมจะเสียเปรียบผมมองที่บอกแล้วมันจะมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบหลายอย่างและที่ผมบอกมันมวยมันอะไรก็เกิดได้แล้วมันใช้หลายอย่างและสิ่งที่สำคัญที่สุดบอกหน่อยมาต่อกันที่คู่ที่4ที่ต้องบอกเนี่ยนะครับว่าเราถึงคู่ที่4ครับผมคู่นี้เป็นคู่วัวยิงครับผมหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นผู้ชายไอ้วันนี้ครับเราได้วัวยิงที่นี่ครับผมเห็นไปเห็นซึ่งนั่นก็คือคู่นี้ครับผมเชียร์พิฆาตพลแล้วก็เชียร์ละดาครับโอ้โหคู่นี้นะใครไม่เชื่อมาองี้เจี๊ยบลาลันดาตาลันนาเนี่ยผมไม่รู้ว่าเธอชอบเรื่องอะไรพี่เจี๊ยบนะแต่สำหรับพี่เชียร์อะไรก็รู้ของพักต้องลงจิตใจพี่เจี๊ยบคิดจะต่อยมวยหรือเปล่าครับผมผมเห็นพี่เจี๊ยบผมเห็นผมไม่เคยเชฟต่อยบอลเลยตั้งแต่ที่เขาเกิดเป็นคนดูอ่ะนี่คือครั้งแรกที่ได้เห็นว่าหญิงดาราอ่อยกันครั้งแรกแล้วก็อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้ใครรู้พูดดีนะครับผมพลาดให้ผมแล้วนะเจี๊ยบระดากับเชียร์พี่คำพรพลาดให้เรานะส่วนสูงน้อยกว่าอายุน้อยกว่าอีกคู่นี้นะครับบอกเลยว่าถ้าพี่เชียร์ต้อมไม่ดีหรือพี่เชียร์ต้อมไม่ดีเนี่ยมีสิทธิ์น็อกคู่นี้นะมีสิทธิ์น็อกถูกเพราะพี่เชียร์แกเล่นเขาแปลกคุณเจี๊ยบจะเป็นนางงามไม่แน่นะนางงามอาจจะถูกนักบูน็อกได้ใครรู้อันนี้ผมขอเท่ากันนะพี่เชียร์น่าจะให้น็อกไม่เกินนักสิไม่เกินเจ้าของคอมเมนต์ซึ่งคู่นี้กันมากที่สุดของที่สุดครับคุณเชียร์กับคุณเจี๊ยบนะครับกระป๋อเจี๊ยบนั่นเองนะครับแหมสองคนนี้เขาเป็นเพื่อนกันที่
สนิททำรายการด้วยกันอะไรต่างๆผมไม่รู้ว่าหมอเจี๊ยบเนี่ยเขาสอบมาแบบไหนนี่ผมไม่ยากเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงแต่เอาง่ายๆทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าอาชีพการเป็นหมอเนี่ยมันไม่ใช่อาชีพที่แบบมันเป็นอาชีพที่ต้องที่มันใช้ความทุ่มเทที่มันใช้เวลาโอ้โคตรเป็นโคตรอดทนมีความตั้งใจในทำอะไรก็แล้วแต่ที่เขาอยากจะทำเพราะฉะนั้นการที่หมอเจี๊ยบเนี่ยมาต่อยมวยเนี่ยบอกเลยว่ามันไม่มีใครผิดหวังแน่ๆครับเขาต้องมาพร้อมเขาต้องมาดีเขาต้องมาแบบเต็มที่คนนี้คือเป็นเทพจริงๆครับเป็นเทพทุกอย่างที่เขาทำเพราะฉะนั้นแล้วอะไรก็แล้วแต่ที่เขาจับเนี่ยเขาจะทำได้แล้วทำได้ดีมันก็เลยน่าสนใจมากครับและตัดภาพมาที่อันนี้ก็น่าสนใจนะครับคุณดีคุณหมอเจี๊ยบแกเป็นหมอเลยส่วนพี่เชียร์แกเล่นหนังบูเยอะมากผมแปลกอีกหลายคนอาจจะแบบเผาแห่งเมืองฮอนอันนี้ก็อันกูที่สี่ครับเชียบกับเชียบที่คำพูดหมอเชียบหรือเชียบใครจะละลองคอมเมนต์มาดูนะครับอันนี้ผมไม่ขอความคิดเห็นในที่สุดครับคู่ดีฮะผมก็อดใจไม่ไหวนะครับนักข่าวนี่ครับแล้วกับเจมส์วีโอไอคู่นี้หลายๆคนอยากให้แม็กคารีมาทุกคนก็เฮ้ทีครับผมเฮ้ทีครับผมคุณแม็กคารีนี่อาจจะเห็นไอแฟนฉันเราไม่เคยเห็นแม็กคารีอ่อยบวยนี่เป็นครั้งแรกครับที่แม็กคารีอ่อยบวยและคู่ตัวคือเจมส์วีโอไอหรือเจมส์กิตติเซฟหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นว่าเฮ้ยพี่เจมส์ต้อมมวยจริงเหรอแกไม่ค่อยออกกำลังกายนะช่วงนี้แต่ผมจะบอกว่าคู่นี้มีสิทธิ์น็อกสูงเฮ้ยเราฟังพี่อินโตเล่ากันเลยอะมีความอิ่มมีความตั้งใจแล้วแบบมีความแบบ hmm. เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า translation ก็คือ infidelation อย่างเงี้ยครับของคนเนี้ยอาจจะเจอกันเลยที่นั่นแหละไม่เป็นไรที่นั่นนี่สนุกแน่นอนโอเคว่าเดี๋ยวนะสนุกแน่ไม่มีใครยอมใครแน่นอนผมบอกเลยคู่นี้นะน็อกเป็นน็อกแตกมันแตกหลักล้านเซนเพื่อของคนเนี้ยไม่น่าจะต่อยกันแล้วบ้างมาเมื่อชนะหรือว่าเมื่อนอนกันแล้วอันนี้เดี๋ยวเรารู้กันในที่สต็อกอัพล็อกสนุกแน่เพื่อโหยสนุกแน่นอนซีซารีมันก็ถ่ายได้เลยถ้าให้เหนื่อยนะถ้าเห็นกับลูกน้องนะแม็กคาลีอายุน้อยกว่าเจมน่าจะมีส่วนอุ้งที่น้อยกว่าครับผมคิดว่าเจมน่าจะแพ้แล้วอันนี้ของเรานะเราล้วนๆไม่เกี่ยวกับอายุไม่เกี่ยวกับการชกมวยไม่เกี่ยวกับอายุนะไม่เกี่ยวกับประสบการณ์ด้วยอันนี้คิดว่าคู่นี้มีใครก็ใครชนะน็อกหรือชนะใครได้บ้างหรืออาจจะเสมอกันก็ได้ใครอายุพักผ่อนแล้วที่แบบทุกคนจับตาดูแล้วผมอยากให้แบบทุกคนดูตั้งแต่ต้นยันจบเพราะคู่นี้แม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันจะต้องมีสตอรี่มันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่มันทัชชิ่งอินสไปเรชั่นของคุณเนี่ยโอเคส่วนนี้ปีนี้ต่อมาครับที่คู่ที่6นะครับมาถึงคู่ที่6กับบอนอัตชัยกับไม่เห็นนันทัศน์ไหลทำไมถึงคู่นี้น่ากดใจอ้อของคนนี้เป็นเพื่อนกันที่โพธิพัทธ์และสองคนเนี่ยแกเล่นละครด้วยกันแกก็เลยสนิทกันในหนังชีวิตจริงก็สนิทกันสองคนนี้บอลอัศชัยกับไอ้นันอัศชัย
คิดยากกันพี่บอลหลานสนายนะครับเจอกับพี่เต้ทุกคนแม่เคยทำอย่างที่บอกครับเต้นันทสายเหรอนันทสายนันทสายพี่เต้นันทสายมาก่อยบวยได้ด่ะเอาอย่างนี้ถ้าเคยคิดไหมเราเคยเห็นที่แกต่อยกับพี่ต้าบอลเขาในเพลงต่อยกับกูไหมไอ้คราวเนี้ยบอลอัตชัยผมไม่รู้ว่าเขาซ้อมไหมเอาที่ผมรู้นะแต่ต้องรู้ว่าคู่เนี้ยเดือดแน่มันแน่นอนออกเลยไม่น่าจะเกินสามยกคู่เนี้ยมันใครก็ใครกันแหละบอลกับเต้เดี๋ยวผมจะได้ไปดูการซ้อมของพี่แกในทีวีนะอันนี้ดูกันอากาศก่อนเอาตันออกนะหนักไอตะคู่หนักไอตะคู่แหมชนะไม่ต้องการมิสอัมภาพของเพื่อนที่ดีที่สุดคือนักมวยกับนักมวยนั่นแหละชนะแน่นอนว่าคู่นี้นั่นแหละมันที่สุดมันมากแน่นอนมันเท่านั้นผมอยากเห็นว่าไอ้บอลเนาะหรือไม่หรอกคู่ที่7นักฟุตบอลบางเอกจ้าพี่ที่โตทีละเอกครับเอวันไปบวยครับเดี๋ยวกับพี่เจ๋งบิ๊กแอสโอ้โหโหอันนี้บอกองผมเลือกไม่ถูกครับพี่เจ๋งพี่แอดกับลีตอพี่ละเทพคือเราจะเห็นนักมวยกับนักร้องคือไงแอดอะไรนี่นั่นคือนักมวยต้องมาเป็นนักมวยครั้งเดียวโอ้โหลีตอเดือดเจ๋งพี่แอดสนุกแน่อะไรนี้ดูจากกับภาพอะไรเนี่ยพี่เจ๋งน่าจะโหดสุดในทีแบ็คไปทีไปตัวคนที่โหดสุดน่าจะเป็นให้เรานะพี่เชียขับบอลโหดสุดในทีแบ็คไอ้ไม่รู้ว่าจะทะลุไปเท่าที่รู้มันเหลือจริงแน่นอนช่วงเนี่ยไม่ใครก็ใครนักบอลเจอนักร้องนะครับนักร้องที่เป็นสายคลีด้วยเป็นร็อกเกอร์สายที่แบบว่าไม่กินเหล้าไม่สูบไม่จากที่ได้ยินมาแกเหมือนนักออสการ์เลยสักร้อยเลยนะบอกองนักออสการ์เลยนะแน่นอนครับหลายๆคนมองว่าตั้มใหญ่ขาดิใกล้ตัวได้ตัวอีริซอผมไม่รู้ว่าพี่ริซอมาไงความมันน่าจะพวีคู่แหละนะอ่อนอ่อยมวยครั้งแรกอาจจะมันก็ได้ใครไอ้รู้อันนี้สนุกได้ครับคู่นี้ลิโก้กับพี่เด็กบิ๊กแอดไม่ใครก็ใครกันแหละที่สนุกครับเชื่อว่าตัวหัวใจของทั้งคู่เนี่ยมันไม่แพ้กันหรอกเขาไม่ได้มาโชว์อ่ะโอ้ของจริงอ่ะของจริงอ่ะดูคู่ต่อไปครับคู่ที่8เลฟครับเนฟเจอกับทันธนากรข้าเจ้าเนฟมาต่อยแกเขาเลยทีนั้นแล้วเห็นเนฟต่อยไอ้ดอกใบทีนั้นนี่เนฟต่อยไอ้เทนไม่เทนเขาเห็นเนฟต่อยไอ้ดอกใบไปดูแต่ไม่รู้ว่าเนฟมาต่อยไอ้ดอกใบอันนี้บอกผมนะไม่เคยเห็นเนฟต่อยไอ้ดอกใบไม่เทนผมเคยเห็นแต่อินเน็ตเอ่ยไอ้ตัวไอ้วิ่งเนี่ยผมเห็นไอ้ตัวไอ้นักกักไอ้เน็ตไอ้ดอกโอ้ยเห็นไว้เห็นครั้งแรกในชีวิตงูนี่ทันแล้วก็อะไรคนไอ้ตัวตักกับนะมึงเลยแกมึงหนักแล้วแกไม่รู้ว่าไอ้ตัวแกจะสู้ได้ไหมอันนี้ต้องลองดูไม่เชื่อผมจะทำน้องแค่ห้ามไม่น้องมีสิทธิ์โลดพี่ทันเตรียมตัวไว้เลย
พี่เนทของจริงเนี่ยบอกเลยเนทของจริงทัวเนทลองดูนะฮะอยากแพ้แค่อยากแพ้ผมชั่วชนะแล้วที่เขาอยู่ได้เพราะว่าเขาสร้างคอนเทนต์สร้างความสุขให้คนดูได้มากมายแต่ในโลกออนทีวีเนี่ยคนหลายคนอาจจะไม่ได้รู้จักเขาหรืออาจจะจำเขาได้จากภาพบางอย่างในอดีตแต่วันนี้เขามาเพื่อที่จะให้รู้ว่าเวอร์ชันของมันเน้นใน2020เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันมีการอันนี้สันของ2021รอเลยเห็นไปเห็นที่ท่านอีท่านหลอกมันแน่นอนเดี๋ยวเราดูเน็ตกับทันอนาคตไว้นอกใครเนี่ยไม่รู้กันต้องสู้ให้ดีสุดนะเน็ตพลาดแพ้เนี่ยไม่เป็นไรทำดีสุดคู่ที่กับเคนคาราเดตแล้วกับอุ้มปามยุทธนาคู่นี้ทั้งคู่ครับแต่ผมเลือกไม่ได้ว่าใครจะนักใครเพราะอุ้มอามแกก็เล่นละครละครแอคชั่นละครดราม่าแกดีหมดแต่แกออกเอากายไปผมไม่รู้เลยคู่เคสก็ละเคสอาจจะเคยเห็นเขาเล่นละครแบบว่าละครแอคชั่นเลยแต่ผมไม่เคยเห็นเคสอ่อยมวยเลยนี่เป็นครั้งแรกกับที่ผมจะได้เห็นเคสอ่อยมวยไม่เคยเห็นเลยนะแต่น่าจะมันน่าดูให้กับร้องพระเอกสนุกแน่กับคู่นี้ผมบอกเลยคู่นี้ผมไม่เคยเห็นเลยนะแต่น่าจะมันน่าดูให้กับร้องพระเอกสนุกแน่กับคู่นี้ผมบอกเลยผมพูดไม่ได้คู่ที่ติดกับกำปั้นแล้วกับหนุ่มคงกระพันโคตรดุเดือดครับกับบ้านกับหนุ่มองค์พันธ์อะไรคนเอ้ยนี่หนุ่มอ่อยบัวได้เหรอแต่เอาจริงวะคู่นี้กับบ้านกาสู้กับหนุ่มองค์พันธ์น่าจะเป็นคู่ที่สนุกมากผมบอกเลยอันนี้ที่หนุ่มองค์พันธ์นะหนุ่มที่หนุ่มที่กับบ้านกาสู้ผมไม่เคยเห็นที่กับบ้านอ่อยบัวเลยอาจจะเห็นก็ได้ได้ไปเห็นรอดูรอดูเลยเราคงเชื่อว่าคู่นี้ไม่แน่อาจจะเป็นน้องอาจจะครบยงเลยคู่นี้คือแบบเดี๋ยวเราดู2021เจอกันแน่เรียกเป็นคู่เอกได้ไหมคู่เอกของรายการอ่ะรัศมีแขกับพี่เอกสาขามาตามพูดถึงพี่เอกก่อนแน่นอนและคู่ที่11ครับรัศมีแขกปังเกลือรังกับเอกที่ที่นั่นปกติมันจะมีสิบสู้สิบตัวไหนไปได้สิบเอ็ดสู้สิบเอ็ดครับเอ็กกิตินันกับซิซินันแล้วกับลักษมีแฉไม่เคยเห็นตัวนี้แฉต่อยบัวเลยนะไม่เคยเห็นไอ้ลูกอ่างขาแข็งผมเคยเห็นที่ลักษมีแต่ไอ้โอ้โหโคตรโหดแอบไปเนี้ยไม่รู้ว่าไอ้ลักษมีแฉต่อยมวยกินไหมไอ้เออดูน่าจะโหดน่าดูวะคู่นี้คู่นี้ไม่อยากวิเคราะห์ครับเดี๋ยวเสียใจกันไปและสนุกแน่จะเริ่มความมันตรงไหนกันแน่เดี๋ยวคอยดูซีซั่นออกมันแน่นอนผมชอบสิบคู่ที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะไม่ถูกคู่นี้คู่นี้ใครจะนะโค้ชก็จะไม่มีครับจะไม่เกิดจบกันไปก็เปิดสิทธิ์คู่ของเทนไคเทนและคู่อิเซ่หนึ่งคู่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะแต่เท่าที่รู้สิทธิ์คู่อิเซ่ทกันอันเรน่าเนี่ยมันแน่หรอผมบอกเลยสิทธิ์คู่ไม่ยกเว้นคู่เสียนะคู่กูน่าจะเต้ากันดีได้หมดผมคิดว่าภาคของเทนไอเทนคู่ที่ดีสุดน่าเอ็นสิบหนึ่งในสิบคู่เนี้ยสนุกแน่นอนครับสำหรับเอ็นไอเทนซีซั่นออกแล้วเราจะไอโอกันที่
เมื่อคอยตูดอยู่ในศึกเทนไฟเซตซีซั่น6เดี๋ยวเดินในศึกเทนไฟเซต